สายันสวัสดิ์สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผม The Ice คนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะออกไปเที่ยวกันนะครับซึ่งน้องมิกจะเป็นไกด์ให้เราในวันนี้เราจะเดินทางทั้งหมดโดยใช้ขนส่งสาธารณะนะครับไม่ได้เอารถออกไปเองเพราะว่าจากเมื่อวานที่รถเป็นรถติดมา2ชั่วโมงแล้ววันนี้ไม่เอาแล้วนะครับมิกตื่นมากี่โมงครับ8โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วครับตอนนี้4 โมง10โมงวันนี้เราจะไปที่ไหนเป็นที่แรกครับคุณมิกวันนี้ที่แรกเราจะไปกินข้าวที่ไหนครับข้างล่างที่ไหนนะข้างล่างโอเคเราจะไปกินข้าวข้างล่างกันเพราะว่าเมื่อวานตอนที่เราเช็คอินนะครับป้าข้างล่างบอกว่าติด2ทุ่มนะครับตอนนี้10โมงน่าจะทันอยู่นะครับเหลือเลยอ่ะชูโอเคยังไงฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกผมในวันนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับเราจะมีอาจจะไปงาน YouTube นะครับผมหรือว่าเดี๋ยวเราอาจจะไปเที่ยวกันถ้าไม่ได้ไปงาน YouTube เนี่ยเดี๋ยวผมจะโทรไปหาน้องแป้งนะครับให้น้องแป้งฝากดูให้หน่อยว่าผมจะได้คอลแลบกับใครนะครับผมในงานนี้แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นถ้ามีโอกาสนะครับเราจะไปกินข้าวกับน้องแป้งกันพร้อมมั้ย Let's go ฟิลพร้อมมั้ยพร้อมแน่นอนแต่ถ้ามีหมอน นอนแน่เฮ้ยโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับแต่งตัวก่อนไอ้น้องมารู้ชอบคิดถึงโลบักคิดถึงมารู้นะครับบอกมาจากวีล็อกเกอร์แล้วนะไม่ว่าวันนี้เราจะไปไหนกันรอดเพราะว่าไม่รอดหรอกพี่รู้ไหมว่าทำไมไม่เพราะว่าโลกเนี้ยมันกำลังจะวิบัติเมื่อกี้มีสายด่วนเข้ามาวิลแก๊กกำลังจะมาที่นี่วิลแก๊กกำลังจะมาที่นี่มันจะมาทำอะไรมันจะมายึดครองเพโคปองเราจะไปที่ไหนกันบ้างนะพี่มิกวันนี้ที่เราจะไปมีอิมสเฟียแน่ๆหนึ่งที่เพราะว่าเราต้องไปงานยูทูบแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปดูตึกแดงตึกแดงรู้ไหมทำไมพี่ถึงเลือกตึกแดงทำไมครับพี่ไอเขาเป็นสายแฟชั่นอ๋อเขาสายแฟชั่นตึกแดงนี่แหล่งรวมแฟชั่นเลยของวินเทจนี่แจ๋วคนนี้ห้ามซื้อเยอะเนี่ย จบแล้วตึกแดงไม่ไป สรุปกลับบ้านนอน กลับบ้านนอนเลยแต่พี่อยากหาเสื้อสีขาวผ้าย้อยๆแบบตัวนี้ที่ใส่แต่ตัวนี้ล่ะต่อทำย้อยๆดิอย่างเงี้ยเอามาใส่แล้วนี่ใส่เสื้อสีดำใช่แล้วเสื้อสีดำสุดเซี้ยวตัวละลายเนี่ยที่นี่คือที่ที่เราจะเลือกกินข้าวเป็นที่แรกมุมไม่น่ารักอยู่เหมือนที่มาแบบนั่งกินข้าวก็ฟิลสองคนนะใช่ก็มากันแค่สองคนใช่ก่อนหน้านี้ซื้อสาหร่ายไม่ซื้อมะเขือพิมพ์เลยมันเป็นคอนเทนต์ไงจะไม่มีกล้องมันเมื่อคืนเมื่อคืนถ้ามีนะบิ๊กโดนโอ้โหคุณผู้ชมอย่างนี้เลยมิกอะขอพับหลับเลยให้เยอะมากเลยนะให้เยอะมากขอบคุณครับข้าวผัดอเมริกันครับคือเป็นผัดผักรวมโอ้ my god นี่ผัดผักรวมผัดผักรวมมาไม่กันแล้วครับมาม่าผัดน้องมาม่ากินมาม่าคนเดียวแล้วนะโอเค enjoy eating ครับปกติพระรามเก้าติดทุกวันไหมครับพี่ติดครับติดตอนนี้เมื่อวานผมเอารถออกมา2ชั่วโมงครับพี่กว่าจะถึงเอ็มสเฟียร์ตอนนี้ยิ่งไปไม่ได้เลยวันนี้มีตลาดนัดมอชอวอยแถวอยู่ตรงเข้าอยู่ตรงนั่นแหละตรงเซ็นทรัลพระรามเก้าเลยครับผมเพิ่งมานอนแถวนี้ครั้งแรกปกติผมอยู่ตรงสุขุมวิท71นะครับเพราะว่าขับง่ายเลยรู้ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่พอฝั่งนี้มาปุ๊บนอขับครั้งเดียวขนลุกเลย2ชั่วโมงบนจะไม่รู้จะบ่นเรื่องอะไรแล้วพี่น่าเกลียดเนาะใช่ใช่ไร้สาระใช่ใช่ติดแบบที่ยังไม่ไปทำอย่างอื่นถึงโคราชเลยนะนี่2ชั่วโมงเลยโคราชสบายเลยได้ไปเที่ยวโคราชเลยขอบคุณมากครับพี่ขับรถดีๆครับ Let's go go ถ้าเราสไลด์กล้องลงไปอะเราก็จะไม่มีคลิปนี้กลับมาให้คุณผู้ชมดู
นี่ไงเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจังหวะไหลเลยทำแลบเลยคุณผู้ชมเขาจะได้คิดว่าไหลจริงไงน้องสรุปมือหลุดตอนนี้เวลา 11:30 นนะครับทุกคนคนค่อนข้างเยอะมากๆที่เดินนับแล้วเมื่อกี้ประมาณกี่คน29ล้าน20หมื่นแสนนี่คือจำนวนขาเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยจริงเกือบเมื่อนี้เห็นพี่ชอบแฮปปี้แล้วไม่ใช่หาอะไรที่เฟิร์นชมเอาของพี่เองสถานีต่อไปสถานีพี่ว่าเราจะหาเจอไหมเบมสองเพจหาง่ายหรอไปเยอะเลยแล้วพี่ก็มันเท่าไหร่วะน่าจะถูกกว่าที่นี่สองเพจร้านหนึ่งอ่ะไม่เกินหรอกอืมด้วยอ่ะ11โมงครึ่งนะครับตอนนี้อุ้ยมิ้งเราถึงแล้วนี่อุ้ยมันชีวิตจะล้มโอเคครับคนดูขออนุญาตคัดสักครู่นี่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับมิ้งอันนี้เซ็นทันพระราม9อันนี้ฟอร์จูนทาวน์ให้ฟอร์จูนทาวน์แล้วก็หลังเซ็นพระราม9คือตลาดจอร์จแฟร์ในอีกตลาดเดินไปได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวขอพักกล้องสักครู่ครับคุณผู้ชมโอ้ยผมใหม่นะพี่ไอ้ฮะผมตับรักอยู่ข้างหน้าผมใหม่นะเฮ้ยร้านกาแฟอย่างอื่นก็มีนี่อันนี้มันไก่หมูไงโอเคเอาไก่หมูก็ต้องกินละต้องกลับไปไหนกินมิถั่วร้านกาแฟครับเมื่อกี้ครับต้องฟิลชั้นที่เราไปมาคืออะไรออฟฟิศมีสวยใช่แล้วก็ไปโรงพยาบาลมา มาผิดตึกครับจริงๆเราต้องเดินไปฝั่งนู้นโอ้ใช่เลยใช่ตึกสวยๆตรงนู้นอันนู้นคืออิเล็กทรอนิกส์เพราะนั้นก็ต้องเดินกันดีครับเดินนิดหน่อยไม่ไกลเท่าไหร่4กิโลแต่แล้วตอนแรกผมอ่านชื่อมันผิดเลยแบรนด์มีสวยอะเพราะผมอ่านเป็นมิกซูมัน M I X U E อะผมก็แบบเอ็มไอเอ็กซ์ชื่อกูนี่หว่าไปดูฟิลว่าจะไงเครื่องเกมที่ฟิลอยากได้คือรุ่นอะไรคือ Nintendo 3DS มันดียังไงทำไมถึงอยากได้มันเล่นโหมด 3D ได้ 3D Yes sir เครื่องเกมปีอะไรตั้งแต่ปี13น่าจะ2013ใช่โอ้เก่าขนาดนี้นึกว่า1 9 13 13ก่อนเลดเดสอะโคตรโหดอะยุคนั้นทำได้ด้วยทีดีเลยเนาะแม่งสติปจ็อบยังงงอยู่เลยวันนี้เราจะมาลุ้นกันว่าฟิวจะได้เครื่องเกมอย่างที่เขาตามหาหรือเปล่าจริงคือในยุคสมัยนี้มันก็หาซื้อยากกันเนาะเครื่องเกมมันเลยต้องมาหาอย่างนี้มันเครื่องรุ่นเก่าลองแบบฟิวอยากได้ PS5 ดิหาคุ้นง่าย6 and a half hours later เดี๋ยวพาฟิลไปดูตอนเย็นอีกทีนึงที่ตึกแดงเพราะตรงนั้นไม่เห็นแล้วใช่ไหมใช่เพราะมีคือตอนนี้เรามาฟอร์จูนทาวน์กันแล้วเครื่องเกมที่ฟิลอยากได้ไม่มี เดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปดูที่ตึกแดงกันเย็นเลยนะหวังว่าเราจะได้ไปกันช่วยครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เอ็มสเฟียร์ครับผมทุกคนว้าวตอนนี้เรากำลังจะขึ้น BTS นะครับทุกคนแบตเราอยู่ 9% นะครับแต่เรามีแบตอีก3ก้อนแล้วก็มีพาวเวอร์แบงค์ด้วยถือว่าไปกันรอดนะครับโอ้ยถ้าผมพูดน้อยผมขออภัยด้วยนะครับคนดูพอดียังไม่ชินเลยมันยากสำหรับผมมากเลยนะรอแถวนี้แหละไม่บอกถึงพร้อมพงแล้วได้เวลาเดินต่อไปที่เอ็มสเฟียร์เราจะเดินสกายวอล์กไปนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้ช่วย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 
ทุกอย่างคือคำตอบนั่นคือ Emporium มีความรู้เอ็มโซเฟียอยู่ปะครับใช่และนี่คือ Emporium และนี่คือ Emporia โอ้ว่ายังไงครับกลับมาแล้วเมื่อกี้แบตกล้องหมดใช่ครับแล้วตอนนี้เรามาถึงแล้วครับนี่ก็พี่จะได้คู่กับใครไม่รู้สิพี่ลงไว้ว่าพี่อยากได้ช่องออกไปเที่ยวแฟชั่นแล้วก็เล่นเกม3 อย่างนี้คิดว่าจะโดนเท่าไหร่สรุปพี่แป้งอะไรอย่างเงี้ยบูชนะผมว่าไปพี่แป้งพี่ก็จะดีใจที่พี่จะได้คอลแลบกับพี่แป้งเลยนะมึงใช่ของไทยอยู่เชลล่าสุดเลยครับเดี๋ยวเราไปห้องงานกันครับน้องๆทุกคนพี่บ้านจากช่องอะไรดิมแคสเกมเมอร์ดิมแคสเกมเมอร์ครับเกมเมอร์อะไรครับพี่เล่นเกี่ยวกับพวกเล่นเกมเป็นหลักพี่ทำเล่นเกมผมก็ทำเล่นเกมเลยนะเล่นเลโก้โรบอทเรียมเรียมไหมคุณรู้ไหมครับค่าเงินในอนาคตคือค่าเงินอะไรไม่ใช่บิตคอยน์นะครับแต่เป็นโรบัคใช่มีคนมาขอโรบัคผมทุกวันเลยพี่ทำคอนเทนต์แจกโรบัคเลยพี่ได้เล่นไหมโรบัคไม่เคยเล่นครับปกติพี่เล่นเกมอะไรครับจะเล่นแนวเป็นแนวซิมูเลเตอร์เป็นหลักครับเป็นแนวซิมูเลเตอร์ครับผมแล้วโรบัคเขามีซิมูเลเตอร์ไหมมาเล่นโรบัคอ๋อมีทุกอย่างครับโรบัคมีเอ็มพีไฟใช่ครับแล้วพี่คิดว่าพี่จะได้คอลแลบกับช่องไหนยังไม่แน่ใจพี่ลงว่าอันดับหนึ่งคืออะไรเล่นเกมไหมล่ะกับช่องเล่นเกมผมลงอันดับหนึ่งเพราะผมอยากไปเที่ยวโอ้โหเผื่อได้เจอกันนะพี่ผมไอ้ช่องวินล็อกเกอร์ฟิลครับพี่ครับนี่นะครับมาช่องอะไรครับช่องอะไรครับเนี่ยความลับความลับไอ้มางานยูทูบความลับต่อไอ้เป็นงานยูทูบเราก็จะไม่บอกเราปกปิดตัวตนโอเคมันเครียดว่ะแต่มีอะไรเจ๋งๆเดี๋ยวถ่ายดูครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวแทนจากวีทูเบอร์ช่อง Lady Macro นะคะทำกับวีทูเบอร์ไลฟ์พูดคุยค่ะแล้วก็อันนี้พี่โอจากช่องพี่พูดโยให้ผมหน่อยโยโยแล้วก็อันนี้จะเป็นพี่นี่นะคะก็คือทำกับพี่มาจากช่องอะไรครับแล้วก็จะทัวร์ไทยอินไซด์ไทยแลนด์ครับเป็นช่องข่าวครับโอ้ได้สายการ์ตูนได้อย่างงี้พี่ไปเที่ยวด้วยมั้ยไม่ได้ไปครับมันเป็นช่องข่าวในรูปของน้องต่อพี่อยากลองทำคอนเทนต์เที่ยวมั้ยก็ดีนะครับผมยังไม่เคยทำอันนี้คือผมเพิ่งถอยมาเพื่อถ่ายเลยนะจริงว่าจริงดีช่องอีกทีนะครับพี่เจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ครับโยอย่าลืมติดตามด้วยนะครับวิ่งตอนนี้นะครับทุกคนพี่ไอซ์กำลังทำกิจกรรมของงาน YouTube อยู่ตรงนี้ทางงานเนี่ยอาจจะเป็นความลับนิดนึงเราก็เลยไม่สามารถถ่ายคนดูได้ตอนนี้ผมก็เลยขโมยกล้องแล้วก็พาทุกคนมาเดินเที่ยวในห้างตอนนี้อยู่ที่อีเกียสุขุมวิทนะครับณห้างเอ็มสเฟียร์ก็สวยดีใครเคยมาอีเกียก็คงจะคุ้นชินกับบรรยากาศอยู่แล้วนะฮะแต่อันนี้นานๆทีผมจะมาผมก็เลยเดินซื้อนู่นซื้อนี่หาของแต่งบ้านน้องฟิล yes sir เราไปหาของแต่งบ้านดีกว่า yes, นี่อันนี้เผื่อบางคนไม่เคยมาไม่รู้จริงๆแล้วอันนี้เราอาจจะเห็นว่าเขามีผมมีราคาใช่ไหมแปลว่าผมมันเป็นสินค้าบางคนอาจจะไม่กล้าเหยียบจริงๆแล้วตรงนี้เราเดินเข้ามาได้เราสามารถเดินเข้ามานั่งลองนี่ได้ oh. ใช่อันนี้พนักงานเขาไม่ว่าเดี๋ยวพี่เคยถามพนักงานแล้วสามารถเห็นได้แล้วก็จะมีป้ายราคาบอกละเอียดพวกห้องอย่างนี้ที่จัดเป็นเซตไว้ตามมุมก็จะมีป้ายราคาบอกว่าที่นี่ไม่มีหรอถ้าที่บางนามีอ่ะถ้าที่บางนาเขาจะเขียนอยู่ตรงกำแพงเนี่ยบอกว่าราคาทั้งห้องนี้มันลงไปเท่าไหร่เดินตามทางมานะเวลาใครมาอีเกียนะครับถ้าเกิดใครไม่รู้วิธีเดินนะดูที่พื้นเขาจะมีแต่ลูกศรบอกเดินตามลูกศรไปเรื่อยทำไมอย่างนั้นน่ะหลงแน่ผมไม่รู้นะที่บางนาผมเคยหลงมาแล้วที่นี่ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกโอเคเดี๋ยวขอตัวเดินดูของสักครู่นะครับทุกคนที่นี่ใช้เสียงดังมากไม่ได้ 3 days later ฟิลตอนเนี้ยเราเดินกันมาทั่วอีเกียแล้วใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยพี่ไม่รู้พี่จะซื้ออะไรของที่ฟิลหามันก็ไม่มีใช่ทีนี้เรากำลังจะเดินออกกันทุกคนผมเดินมาเจอไอ้นี่มันอาจจะดูปกตินะเว้ยใครๆมาอีเกียเขาเคยเห็นกันหมดแล้วแหละแต่อันนี้ส่วนตัวไม่เคยเห็นเลยแล้วก็แบบเฮ้ยแม่งสวยอยากได้อันนี้ไซส์ของเราที่เราคนไทยดูก็ต้องดูไซส์ EU เนาะอันนี้เป็น L กับ XL ก็ไซส์พี่เลยอันนี้โอเคตอนนี้ก็เหลือแค่สีขาวสีดำแล้วก็สีเขียวใช่พี่อะไรสีใดพี่เป็นฮุกพี่ซื้อสีขาวแน่นอนโอเคงั้นก็ตัวนี้เลยตัวเมื่อกี้ที่พี่หยิบเลยโอเคมาอีเกีย
ได้เสื้อกันหนาวคือเรากำลังจะเดินออกอยู่แล้วแม่งดักอยู่ตรงหน้าทางออกโดนตกเลยเรียบร้อยฮะเป็นพาดการตลาดแล้วหนึ่งขอชื่นชมนะฮะฝ่ายมาร์เก็ตติ้งอีเกียคุณทำได้ดีครับมาทุกคนแกะเลยอ่ะเราจะแกะเลยเรามาแกะดูกันนะฮะเสื้อยืดอีเกียสีขาวเสื้อยืดเสื้อฮูดหรือเปล่าเสื้อฮูดเสื้อฮูดเสื้อยืดใช่เขามีรอยแกะดีๆให้นะฉีกนี้เลยเฮ้ยชีวิตดูเฟี้ยวขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยโคตรใหญ่อะแต่พี่ก็ตั้งใจให้มันใหญ่เลยพี่ดูเป็นไงบ้างดูดีมากเลยรับใช่พี่ไปแต่งตัวคนโรบอทเลยงั้นเราก็จะใส่ไปเลยเพราะเราขี้เกียจถือโอเคไป let's go ไปที่ไหนรอพี่ว่าซื้อไอติมที่ไหนก่อนโอเคเดี๋ยวไปหาของกินก่อนทุกคนวู้ฮู้สวัสดีครับทุกท่านผมจะไปกินชาบูครับไปกินชาบูด้วยกันนะครับไปครับตามมาเลยครับไปกินชาบูกันเย้ yeah. ไปกินชาบูกันเย้ สวัสดีครับน้องแป้งครับได้อะไรมาจากงานYouTube มั้งครับอันนี้คือตัวพี่เก่งได้แว่นได้แว่นแล้วตอนขึ้นไปพูดไอ้กับกลุ่มที่แรกเป็นยังไงบ้างกลุ่มที่แรกเหรอใช่ใช่ใช่ตื่นเต้นอะตื่นเต้นมากตื่นเต้นแล้วทีที่สองที่ขึ้นไปกับพี่อะฮะไอที่ขึ้นไปกันรอบหลังเอ้ยสบายอุ้ยไม่เก่งเลยเออแต่มือสั่นพูดไปแล้วก็มือสั่นไปจะได้ไม่ได้อัดมาให้ดูเออนี่นะหนูเราได้นี่มากระเป๋ายูทูบนะคะแค่นอนดูบนยูทูบใช่แล้วก็มีสติ๊กเกอร์นิดหน่อยนี่ค่ะปล่อยดูเพื่อนสวยนะสวยนะสวยหนาสวยหนาใช่เลยเออแต่เขาไปใหญ่ดีนะอืมแต่หมวกที่เราได้ไปเมื่อวานเราต้องเอาไปยึดเองไงใช่ล้ำอ่ะล้ำอ่ะแล้วน้องแป้งคิดยังไงครับที่มาทำ YouTube เพราะว่าตอนนั้นคือเราเห็นเพื่อนทำก็อยากทำบ้างเพื่อนทำสายอะไรไม่ค้าเหมือนกันตอนนั้นอ่ะแล้วอะไรที่ทำให้รู้ว่าเออวันหนึ่งต้องแหกปากในช่องวันนี้เรากำลังเล่นไมค์คราฟกับเพื่อนอยู่แล้วเราอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้เรามันเล่นไงมันแบบมันตีกันไงแล้วตอนตีเราหลุดยีดออกมารู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่านี่จะเป็นสัญชาตญาณดิบของเรากันหรือเปล่านะบังเอิญกีดเออมันก็เลยเป็นตั้งแต่วันนั้นก็คือกีดตลอดมาแล้วตอนนี้ถ้าสมมติว่าเนี่ยมีคนดูอยู่แล้วเขาแบบเป็นยูทูบเบอร์ใหม่ๆเพิ่งเริ่มมา3วันหมดไฟละเลยอ่ะแต่เข้าใจได้มันแบบว่าเออเข้าใจครับก็แบบเริ่มมาปุ๊บทำคลิปที่ยอดเยี่ยมมากเลยสมมติว่า3วันจริงนะ2วันแรก1วันแรกตั้งใจตัดวันที่2ลงดูฟีดแบควันที่3 40วิวทำไงจริงๆก็อยากแนะนำว่ามีอยู่คำเดียวนะทำต่อไปใช่ทำต่อไปนะเพราะว่าผลมันอาจจะไม่ได้ออกทันทีอย่างที่เราตั้งใจไว้หน่อยแต่ว่าถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวผลลัพธ์มันก็จะตอบมันก็จะเกิดเองคุณน้องแป้พูดได้ดีจังน้องแป้ไปซ้อมมาเหรอหมดเลยนะคงไม่เลยเดี๋ยวกลับมาเจอกันแล้วก่อนลืมบอกไปนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน UNI Premium Suki Buffet นะจ๊ะน้องแป้งกินอะไรน้องแป้งกินอยู่เท่านั้นหรอนู่นแล้วก็มีคนอย่างนี้ด้วยโอเคโอเควันนี้พี่กับพี่จะสั่งให้ถึงเท่าไหร่จริงมั้ยไม่จริงเอ้ยพี่เดี๋ยวนี้พี่กินน้อยน้องแป้งรู้ป่ะพี่ลดน้ำหนักมาตั้ง10กิโลจริงป่ะ10กิโลเลยเหรอจริงอ่ะ10กิโลแต่ว่าก็นุ่มๆอยู่เหมือนเดิมแต่ที่แรกพี่น้ำหนัก85ใช่ตอนนี้พี่เหลืออยู่75ทุกคนครับงั้นผมขออนุญาตไปกินข้าวก่อนแล้วนะครับคุณไม่ต้องดูผมเยอะขนาดนั้นก็ได้นะครับกินข้าวก่อนนะครับทุกคนปิดกล้องเลยเฮ้ยนายเป็นสโตเกอร์นายมาแอบถ่ายเราแบบนี้ได้ยังไงไม่ทำเลยเลยคนแอบดูเขาพูดนี้ทุกคนแหละเป็นยังไงบ้างครับคุณริชมาฟิลอร่อยเต็ม10ให้ลัด8โอ้ยนี่อร่อยเต็ม10เท่าไหร่ครับละครโอ้เขาแป้งครับเต็ม10เท่าไหร่ครับให้100เลยอร่อยมากโอ้ยหมูชีสอร่อยมากแล้วพี่ไอ้แห้งเลยดูเหงื่อดูเหงื่อ 50,000 ความอร่อยความร้อนอ
เหมือนถ้าท่านเกวียนแล้วมีคนมันนะก็นะครับตอนนี้เราส่งน้องแป้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนั่ง BTS ไปตอนนี้ฝนเหมือนกำลังจะตกนะครับน้องๆทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่ตึกแดงต่อตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลา 5:53 นาทีไปถึงก็ได้ประมาณ 6:30 นได้ชอบประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมเชฟอันนี้คือไกด์มิกนะครับทุกคนเชฟครับลูกทัวร์ทั้งหลายเดินตามผมมาทั้งหลายนี่คือเนี่ย3คนรวมทัวร์รวมไกด์ด้วยน้องมิกครับไปที่ตึกแดงน้องมิกจะหาอะไรเป็นพิเศษมั้ยครับผมต้องการเข็มขัด1เส้นรู้มั้ยทำไมทำไมครับวันนี้ผมลืมเอาเข็มขัดมาเกงหลวมมากเฮ้ยดริปเกงหลุดตุ่นเลยเกงหลุดตุ่นเลยเนี่ยฟิลชอบมั้ยเนี่ยเกงนี่มีเข็มขัดให้ในฟิลสะบัดเลยด้วยไม่เอาหรอกเอ้ยไม่เอาเลยไม่ดริปอยู่ที่หน้าตึกแดงกันแล้วนะครับอยู่ที่ฝั่งจตุจักรนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินดูของสักเล็กน้อยนะครับเริ่มแบบมีเสื้อผมกำลังจะหาเสื้อด้วยแล้วก็น้องฟิวกำลังหาถุงเท้านะครับตอนนี้แวนกัดส้นตีนใช่ใช่โอ้โหต้องการสปอนเซอร์รองเท้านะครับน้องมิกครับน้องมิกต้องการอะไรจากที่นี่ครับสิ่งเดียวที่ผมต้องการที่นี่เข็มขัด1เส้นเชื่อไงไม่ผมจะซื้อเข็มขัดแล้วมาหาเสื้อเลยเผื่อมีเสื้อสวยๆเช่นสีขาวหน้าเหมือนท่านเกวียนเลย ตอนนี้เราถึงที่ตึกแดงแล้วนะครับว้าวและผมจะมาหาเอวานะครับเพราะว่าเอวาเป็นหวานใจของผมครับ แล้ววันนี้นะเราจะมาขายแมลี่สูตรใหม่แล้วก็มาสแน็คสูตรใหม่ด้วยรสเกลือทะเล ไม่ดราม่านะทุกคนผมรักพี่เนทนะครับผมขอโทษนะพี่เนทถ้าพี่ดูอยู่ผมรักพี่นะครับถ้าพี่ดูอยู่นะครับผมจะมาขายแมลี่ให้พี่ครับแมลี่ไม่สิคือชั้นเสื้อก็ไปดูก็ไม่เสียหายใช่ใช่มันอยู่ชั้นเดียวกับชั้นเสื้อนั่นแหละดีเต็มที่มาเราก็จะไปดูเสื้อกับไม้แมนเนทกันไปไปโอ้ทุกคนเลยไฮไลท์พี่รู้ป่ะในระหว่างที่เรากำลังเรียนรู้พี่มิกกำลังเดินไปตรงๆจริงเหรอไม่หยุดเลยกลับมาแล้วยังไม่ใช่ชั้นไม่เป็นไรเดินดูของกันได้ยะเผื่อพี่จะดูเสื้อ 6 months later มาตอนนี้เราเดินหาของกันมาพักใหญ่ละยังไม่เจอเครื่องเกมที่ฟิวต้องการทุกคนเอาไงดีเดี๋ยวพี่พาไปดูชั้นอื่นไม่รู้นะพี่เคยเจอเว้ยฟิวแต่พี่ไม่แน่ใจเว้ยว่าชั้นไหนอะไม่รู้ว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องหาให้เจอก่อนห้างปิดตอนนี้1:54 นะห้างปิดกี่โมงพี่ไม่รู้นะแต่สองสามทุ่มแหละโอเควันนี้ชิวๆได้แล้วพาฟิวมาล่าฝันหน่อยลายนูกำลังล่าเสื้อลายนูกำลังล่าเสื้อเสื้อแมคโดนัลด์น่าจะไปใส่หมวกกระหม่อมโอจีพี่ไอ้นะเอาอีกพูดอย่างนี้หมวกหายเลยหายไปแล้วหมวกอ่ะพี่ไปกินเข้าไปแล้วเดินทางกันต่อโอเคเดินทางกันต่อหาละนะคุณผู้ชมยังไม่เจอเลยตามหากันอย่างบ้าคลั่งนะครับนี่คือเจ้าตัวคนที่พาเรามาที่นี่นะคนลงได้เลยโอเคชั้นนี้แหละทุกคนโล่งเลย25ที่ปิดแล้วพี่ตามหากางเกงนินจาใช่ไหมใช่พี่ได้กางเกงสุดเท่มาแล้วกางเกงบาส1เสื้อคอสตอม1แล้วก็กางเกงเขาเรียกว่าอะไรนะกอมกางเกงทรงกอมอะไรไม่รู้อะเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวกลับไปให้ดูเดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมแล้วก็ด่าเลยนะครับคุณดูเพราะว่าภาพนี้เราจบแล้วนะครับไม่มีอะไรละซื้อของซื้อแล้วเดี๋ยวถึงโรงแรมเดี๋ยวจะให้ดูว่าซื้ออะไรแล้วเดี๋ยวเจอโรงแรมครับตอนนี้นะครับ
เรากำลังต้องการแท็กซี่นะครับใช่ว่าฝนกำลังฝนตกใช่ฝนตกแรงมากนะครับผมตากฝนกันอยู่นะครับให้ฝนหนักกว่าเดิมไหมเนี่ยเมกฝนหนักเมกเข้ามาโรงแรมนี่ว่ะเชี่ยหนักเลยโอ้โหไม่ได้ขำได้สัตว์จะร้องไห้ใบกล้องกำลังจะหมดคนดูต้องถึงที่นู่นแล้ววะ 5 minutes later เป็นยังไงบ้างครับคุณมิกครับรถมาแล้วฮะเตรียมตัวโอ้คุณฟิลครับตื่นเต้นไหมครับที่เราจะมีรถนั่งกันแล้วตื่นเต้นเพราะว่าข้างหนาวโอ้หนาวแค่ไหนครับหนาวเสียอันนี้โกโปรเราเนี่ยครับแอคชั่นแคมเราหมดแล้วนะครับแบตหมดแต่ว่ายังพอทูถ่ายได้นะครับสเก็ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราได้อะไรกันมาบ้างนะครับหนึ่งเลยคือกระเป๋า YouTube นะครับแล้วก็เราจะได้เป็นกระเป๋าผ้าของอันนี้นะครับ Web TV Asia อันนี้คือเล่นกิจกรรมนะครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรมิกอันนี้โบชัวเนี่ยขวดน้ำยูทูบอันนี้ผมเอาไปกินนะอย่างผมเอามากินนี่น้องขวดน้ำยูทูบเลยนี่อันนี้คือของอันนี้นะครับส่วนข้างในนี้ไม่มีอะไรแล้วอันนี้คือเป่ายูทูบเพียวเลยนะครับแล้วก็ไม่มีขายด้วยโคตรเจ๋งเต้งอันต่อไปอันนี้คือผมไปเดินตึกแดงมานะครับสำหรับเสื้อที่อันนี้คือน้องมิกกับน้องฟิวไม่ได้ไปด้วยนะครับผมไปคนเดียวแอบเดินไปซื้อมาเมื่อกี้นะครับมันก็เสื้อนี้นะครับเย้เข้มแข็งแล้วมันยังนี่ในสอนอย่างนี้ตรงนี้ด้วยเสื้อเข้มแข็งแม่งเท่จัดภาษาเส้นมากมาเอาพูดอย่างนี้โดนเลยนะครับเนี่ยนี่อย่าตายอันนี้คือเสื้อคอสตอมถือว่าสวยครับตัวนี้ถือว่าสวยแจ่มเลยเอาไว้ใส่ไปเที่ยวเฮ้ย UAE Arab Emirates เลยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นกางเกงทรงอะไรนะครับเดี๋ยวคุณลองย้อนคลิปไปดูให้หน่อยดีว่าผมเรียกว่ามันคือทรงอะไรใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรายกขาขึ้นนะครับแบบนี้แล้วก็ปล่อยลงนะครับยกขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ปล่อยลงนะครับเอาไปอย่างนี้ครับเดินข้างนอกครับอย่างนี้นะครับเย็นเจี๊ยบผมบอกเลยเย็นเจี๊ยบสุดยอดใครว่าเหมือนจงกระเบนกดก้าวมานะฮะกดก้าวเฮ้ยกดก้าวเลยนี่เลยเท่เลยมิกดีไซน์ร่วมสมัยอันนี้ก็เสื้อของที่ซื้อเมื่อวานเฮ้ยใส่ตัวนู้นดีกว่าของที่ซื้อวันนี้อย่างเดียวเลยอันนั้นตัวของเมื่อวานนี่ของเมื่อวานนี่เสื้อตัวนี้ตัวนี้โอเคเสื้อตัวใหม่กันดูยังไงเฮ้ยเฮ้ยแล้วใส่เกงทรงนี้ด้วยสวยนะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยสวยเลยเข้ากันนะโอเคนะดูเป็นยูทูบเบอร์น่าถืออย่างเงี้ยสวัสดีครับโอเคแล้วก็ของสุดท้ายนะครับของสุดท้ายของวันนี้ที่เราได้กันมาก็จะเป็นกางเกงนะครับกางเกงอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวนี้คือตัวนี้เย้เท่ไหมเกงกีฬาใช่เท่ป่ะจะลองใส่ดูมาเป็นไงว้าเขาเรียกยี่ห้ออะไรนะอันเนี้ยไม่รู้อ่ะมาร์ทอ่ะผมจำชื่อแบรนด์ไม่ได้โลโก้เนี้ยพี่ก็จำชื่อแบรนด์ไม่ได้แต่นี่มันคือมันไม่รู้อ่ะโคตรแฟชั่นจ๋าใช่ป่ะพี่ตัวพี่ตอนเนี้ยโคตรแฟชั่นต้นคริสต์มาสอ่ะครบเลยเนี่ยเหลืองแดงเขียวเนี่ยครบเลยเนี่ยแต่แฟชั่นต้นคริสต์มาสจริงถ้าพี่ออกมากูโคตรเท่เลยตอนเนี้ยถ้าออกมาปุ๊บมึงเจอความเท่เลยกูบอกว่าแฟชั่นต้นคริสต์มาสกูชอบจริงก็ใส่เสื้อสีเขียวแม่งบอกกูตัวเหมือนคริสต์มาสเอ้าก็พี่เล่นใส่หมวกแดงแล้วตัวหนังสือเหลืองเลยโอเคประมาณนี้ครับสำหรับของวันนี้มันไม่อยู่ในคอร์ดว่ะซื้อโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับทริปวันที่2นะครับผมเดี๋ยวเราผมขออนุญาตไปพักผ่อนกันก่อนเพราะว่าทางนี้ไม่ไหวกันแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมใครชอบใครถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับฟิล์มมาเข้ากล้องหน่อยดิฟิล์มตัวอยู่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนมากๆ see you GG
จอกันใหม่นะจ๊ะแบบ 0% แล้วอันนี้แบบ 0 จริงๆแล้วถึงห้องแล้วนะครับปลอดภัยแล้วทุกคนน้องมิกสนุกไหมครับวันนี้สุดยอดสุดยอดเลยน้องฟิลสนุกไหมครับวันนี้มาเอามันแต่เสียดายหาเครื่องเกมไม่เจอเออเดี๋ยววันพรุ่งนี้ต้องแก้ตัวนะครับเดี๋ยวพาน้องฟิลไปอีกรอบไปตามสบายกูอยู่นี่แหละมาบาครับถ้าชอบแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมมีความสุขกันมากที่ได้ทำแต่เหนื่อยว่ะเจอกันครับ ยังไม่ออกคลิปกันอีกเหรอนี่ไงรายชื่อสมาชิกว้านี่นี่รายชื่อสมาชิกกูเต้นฉลองกับสมาชิกก่อนฟิล์มมาช่วยเต้นหน่อยนี่สมาชิกอยู่ตรงนี้นี่นี่สมาชิกอยู่ตรงนี้นี่สมาชิกอยู่ตรงนี้เยอะใครสมัครสมาชิกมึงแม่งโคตรหน้าตาดีเลยว่ะ